สวัสดีครับมาดูที่มารีอยู่บนต่อพี่น้องที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือรถถังของรัสเซียยังซัดเข้าไปที่มารีอยู่บนแบบไม่ลืมหูลืมตาพี่น้องเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าสายบ่ายเย็นซัดอยู่นั่นแหละยึดได้หรือยังยึดไม่ได้นะพี่น้องมันกำลังไปบอมอยู่ทุกวันถ้ามันยึดได้มันจะบอมทำไมพี่น้องถ้ามันยึดได้มันยังยึดไม่ได้เพราะว่ายังมีกองหลอนมันอยู่ส่วนกองกำลังกระชับบางกลุ่มบางส่วนก็อยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างนี่มันเป็นชั้นใต้ดินขนาดใหญ่เลยนะพี่น้องเขาสร้างมาตั้งแต่อนุนอดีตสหภาพโซเวียตก็มีคนหลายร้อยคนอยู่นะพี่น้องอยู่ข้างล่างนะข้างล่างที่เรามองเห็นนี่มันเป็นชั้นใต้ดินนี่เขาสร้างตั้งแต่อดีตสหภาพโซเวียตส่วนกองกำลังรัสเซียก็ยังทำอะไรไม่ได้นะยึดได้ไหมไม่ได้ถ้ามันยึดได้มันไม่มายิงปืนแบบนี้หรอกตอนนี้ก็เป็นป่าชาป่าที่สองครับพี่น้องเป็นป่าชาป่าที่สองหาผีสักตัวก็ไม่เจอประชาชนสักคนก็ไม่มียึดได้ยังไงพี่น้องมันไม่ใช่ยึดได้มันแค่บุกอยู่ถ้ายึดมันต้องเงียบสงบใช่ไหมนี่มันยังไม่เงียบสงบเลยนะนี่เป็นฝั่งที่รัสเซียเขาถ่ายคลิปแล้วก็นำมาปล่อยลงผ่านโลกอินเทอร์เน็ตอยู่แบบเงางอยเศร้าซ้อยนะพี่น้องมันนึกภาพไม่ออกอะคิดว่าตัวเองไปนั่งอยู่ในป่าช้าแล้วกันผีก็ไม่มีคนก็ไม่มีไม่มีใครไปไม่มีใครมาก็อยู่แบบเฝ้าระวังนะพี่น้องอยู่แบบเฝ้าระวังไม่ใช่อยู่แบบมีความสุขนะเพราะว่ากลุ่มอาชอปก็ยังหลอนอยู่เรื่อยนะพี่น้องเพราะกลุ่มที่อยู่ข้างล่างเขาก็ยังสู้อยู่นะยังไม่ยอมนะคนที่อยู่ข้างล่างก็น่าสงสารนะพี่น้องหลายคนก็ว่าทำไมไม่มาช่วยใช่ไหมนี่ผมก็งงเหมือนกันว่าทำไมเขาไม่มาช่วยหรือเขาช่วยแต่มันไม่ออกข่าวหรือยังไงหรือว่ากองกำลังของรัสเซียอยู่บริเวณนี้มันเยอะหรือว่าถ้าหากจะยิงตอบโต้มาอันนี้ก็คิดหนักเหมือนกันนะพี่น้องถ้าหากสมมติว่ากองกำลังของยูเครนเขาจะตอบโต้มาแบบหนักๆนี่มันก็คิดหนักเหมือนกันนะคิดหนักตรงที่มันมาถูกบ้านเรือนของตัวเองเนี่ยพี่น้องมันมาถูกบ้านเรือนของตัวเองนี่แหละมันก็คิดหนักนะเป็นเราก็คิดหนักนะเอ๊ยยิงไปถ้าหากมันยิงแม่นๆถ้ามันยิงแม่นๆแล้วไปถูกกองกำลังของรัสเซียโดยตรงระเบิดโดยตรงอันนี้มันก็ดีไปนะแต่ถ้ายิงไปแล้วไปถูกบ้านถูกเรือนถูกทุกสิ่งทุกอย่างเท่ากับช่วยเร่งให้มันเสียหายย่อยยับไวขึ้นถ้าศาสตร์เข้ามาแบบไม่ลืมหูลืมตานะอันนี้ก็คือเป็นรอบๆมาริโอบอลนะพี่น้องมาริโอบอลฝั่งที่คนที่มาลูกลานมันถ่ายรูปถ่ายคลิปโชว์ผ่านโลกอินเทอร์เน็ตว่าเขายึดได้ยังยึดไม่ได้ถ้ายึดได้มันไม่เป็นแบบนี้หรอกยึดได้มันต้องสงบดิมันก็อยู่แบบระวังอยู่แบบหวาดกลัวเหมือนกันเพราะมันก็ไม่รู้ว่ากลุ่มอาชอปที่อยู่ข้างล่างอ่ะจะร้อนวันไหนก็ยังไม่รู้เลยไม่ใช่กลุ่มอาชอปอย่างเดียวนะกลุ่มยูเครนเขาก็จะร้อนอยู่นะเป็นของเขาเผยแพร่ภาพพี่น้องเขายังซัดเข้าไปเขาก็ไม่เลือกจุดเลือกที่เหมือนกันนะพี่น้องไม่เลือกจุดไม่เลือกที่เหมือนกันนะที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นฝั่งที่รัสเซียเขาถ่ายนะเป็นรอบๆมาริอูปอลนี่เขายังซัดเข้ามาอยู่ข้างล่างเนี่ยมันเป็นลงข้างล่างมันเป็นห้องใต้ดินแบบยังใหญ่เลยนะพี่น้องมันไม่ใช่เล็กๆนะเนื้อที่ 6,000 ไร่ 6,000 ไร่มัน 6,000 ไร่หรือ 6,000 ไมล์นี่แหละพี่น้องมันก็ไม่ใช่เล็กๆนะอยู่ข้างล่างข้างล่างก็น่าสงสารไปดูคลิปที่เขาปล่อยออกมาแต่ละคลิปก็เขาก็ขอความช่วยเหลืออยู่นะพี่น้องก็มีคนเจ็บมีไหมคนเจ็บก็มีพี่น้องมีทั้งชาวบ้านมีทั้ง
มีทั้งทหารที่ได้รับบาดเจ็บนะก็อยู่ข้างล่างนะที่พออยู่ได้บรรเทาได้ตอนนี้ก็คืออากาศมันพอดีถ้าเกิดอากาศร้อนนะแผลมันก็จะเน่าจะเปื่อยไวใช่ป่ะอากาศมันก็ยังแต่ยังไงก็ถือว่ายังลำบากอยู่นะพี่น้องอยู่ข้างล่างถ้าหากคนที่อยู่ข้างบนฝั่งยูเครนไม่มาช่วยแบบเต็มที่นะมันก็อยู่แบบลำบากอีกนานแต่เขาก็คงไม่ปล่อยหรอกพี่น้องยูเครนเขาคงไม่ปล่อยหรือยังไงเขาก็ต้องจัดการอาวุธไหลเข้ามาเยอะๆแบบนี้มาถึงรอบสุดท้ายก็ต้องตัดสินใจขั้นเด็ดขาดอะบอมก็บอมวะฝั่งยูเครนนะบอมก็บอมวะหมายถึงยูเครนจะบอมรัสเซียนะคือมันเป็นบ้านเมืองของตัวเองเนาะมาลบในบ้านเมืองตัวเองจะยิงแต่ละทีก็กลัวไปถูกบ้านเรือนของตัวเองนี่แหละก็เหมือนกับเจ้าหน้าที่เป็นล้อมรอบนะพี่น้องเวลาจะยิงผู้ร้ายสักทีนี่ก็กลัวลูกหลงไปถูกชาวบ้านนั่นแหละเจ้าหน้าที่ตำรวจเวลาเขาไปล้อมผู้ร้ายนะเวลาจะยิงแต่ละทีนี่เขาก็กลัวว่ามันไปถูกผู้บริสุทธิ์บางทียูเครนเขาอาจจะคิดว่าเออไม่อยากซัดเข้ามาแบบเต็มๆเนี่ยมันไปถูกตรงนั้นตรงนี้เสียหายเละเข้าไปใหญ่เท่ากับเร่งรีบเร่งรัดให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันย่อยยับไวขึ้นบางทีเขาก็คิดแบบนี้นะพี่น้องไม่กล้าที่จะเร่งฝีไม้ลายมือไม่กล้าเร่งระเบิดให้มันแบบเต็มๆมาบางทีเขาคิดแบบเป็นผมมาคิดหนักเหมือนนะจะซัดเข้ามาถ้ามันถูกทหารฝั่งตรงข้ามตรงๆมันก็ดีไปแต่ถ้ามันมาถูกบ้านเรือนเนี่ยเท่ากับช่วยเร่งให้มันย่อยยับไวขึ้นนะทั้งหมดนี้ก็เป็นรอบๆมารีบอลนะพี่น้องเป็นฝั่งที่พวกที่มาลุกลานเขาถ่ายคลิปโชว์ผ่านโลกอินเทอร์เน็ตว่าเขายึดได้เขายึดได้เขาจะบอมทำไมพี่น้องเขาก็ยังยึดไม่ได้เขาก็ยังหวาดกลัวอยู่เพราะว่าฝั่งตรงข้ามฝั่งยูเครนเขาก็ยังซัดเข้ามาเรื่อยๆอยู่ครับผมสำหรับวันนี้ก็นำพามาดู